ครับและในวันนี้นะครับผมอยากจะได้นำบทเรียนข้อคิดหนึ่งนะครับมาได้ให้เราไปศึกษาและดูไปด้วยกันในหัวข้อเรื่องปลดปล่อยของประธานฝ่ายวิญญาณปลดปล่อยของประธานฝ่ายวิญญาณคริสเตียนเราทุกคนมีของประธานฝ่ายวิญญาณและเมื่อเราเริ่มต้นในการมารู้จักพระเจ้าเรารู้ความรักพระเยซูเรามักจะถามว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปแต่คำถามก่อนจะบอกว่าฉันควรทำอะไรเราควรตอบคำถามก่อนว่าฉันเป็นใครถ้าเรารีบตอบคำถามว่าฉันควรทำอะไรฉันจะทำอะไรก่อนคำถามว่าฉันเป็นใครเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำในสิ่งที่บางทีไม่ได้เกิดจากความเข้าใจที่ถ่องแท้ทำไมหลายคนถึงเบิร์นเอาท์หลายคนถึงขาดพละใจหลายคนถึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าหลายคนถึงท้อแท้กับความไม่เกิดผลเพราะเขาไปสนใจก่อนว่าฉันควรทำอะไรก่อนที่จะสนใจว่าฉันเป็นใครพระคัมภีร์ได้พูดในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เราคือฝีมือของพระเจ้าเราคือผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อไปเพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามก่อนเราจะถามว่าเราควรทำอะไรเรารู้เราต้องทำการดีแต่เราเป็นใครวันนี้เราได้รู้ว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าต่อให้ใครจะว่าเราอย่างไรก็ตามใช้ไม่ได้ไม่มีความสามารถเรียนไม่เก่งไม่ฉลาดเป็นคนไม่ดีต่อให้ใครจะว่าอย่างไรหรือต่อให้เราจะดูถูกตัวเองอย่างไรเราเป็นคนใช้การไม่ได้ขาดความสามารถหรือต่อให้เราเคยประสบความล้มเหลวมาอย่างไรแต่พระคัมภีร์ได้พูดความจริงว่าเราทุกคนคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าผู้เป็นผู้สร้างที่ยอดเยี่ยมได้ทรงสร้างเราอย่างเฉพาะเจาะจงเราจะมีความพิเศษอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าคุณคือฝีมือของพระเจ้าบอกตัวเองว่าเราคือผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าเราคือผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าและพระเจ้าได้ใส่สิ่งที่มีค่าไว้ในชีวิตของเราไม่ว่าเล็กกว่าความสำเร็จท่านเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านต้องรู้วันนี้คือท่านคือผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าเราจะดูด้วยกันว่าเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพอย่างไรในส่วนที่1ความเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณความเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณของประธานฝ่ายวิญญาณคืออะไรภาษาอังกฤษใช้คำว่า spiritual gift spiritual ก็คือฝ่ายวิญญาณ gift ก็คือมันก็ของขวัญนะครับภาษาไทยของประธานฝ่ายวิญญาณหมายถึงความสามารถพิเศษที่พระเจ้าให้เป็นของขวัญเป็นของขวัญที่ให้กับเราแต่ละคนเป็นโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความดีงามของเราด้วยความสามารถของเราด้วยความพยายามของเราเพียงลำพังแต่พระเจ้าให้เราแต่ละคนอยู่แล้วในผู้เชื่อแต่ละคนจะมีสิ่งเหล่านี้ตามพระคุณของพระองค์ความสามารถพิเศษเนี่ยจะมาสู่ชีวิตของเราตั้งแต่วันที่เราบังเกิดใหม่รับพระเยซูรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตและเป็นความสามารถที่จะถูกใช้เพื่อแบ่งปันความรักของพระองค์กับโลกและจะสามารถเสริมสร้างคริสตจักรหรือพระกายของพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อให้มีความเข้มแข็งและเติบโตขึ้นพระเจ้าได้ให้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ในชีวิตของเราแต่ละคนที่นี่มีอยู่4แง่มุมเกี่ยวกับของประธานประการที่1คือพระเจ้ามอบให้ผู้เชื่อทุกคนพูดพร้อมกันสิครับทุกคนมีของประธานอยู่ในชีวิตผมมีของประธานท่านมีของประธานคนข้างๆของท่านมีของประธานเราทุกคนมีของประทานหรือมีความสามารถพิเศษที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเราเพื่อการรับใช้ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ผมรู้ได้ยังไงว่าทุกคนมีเพราะพระคัมภีร์พูดแบบนั้นใน1เปโตรบทที่4ข้อ10ได้บอกว่าตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าแต่ละคนต่างได้รับของประทานเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรามีของประทานมีความสามารถที่ดีเลิศที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของเราและสิ่งนั้นก็เพื่อการปฏิบัติกันเราได้รับสิ่งนี้มาในฐานะใดพระคัมภีร์บอกเราได้รับมาในฐานะผู้รับมอบฉันทะคือผู้ทำการแทนเจ้าของมันเป็นของพระเจ้าหน้าที่เราคือทำแทนพระเจ้าและทำให้ดีที่สุดสัตย์ซื่อที่สุดด้วยพระคุณนานับประการของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนจะมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมอยู่ในชีวิตของตัวเราอย่างน้อย1อย่างแม้เราอาจจะไม่รู้สึกว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นแต่ความจริงก็คือพระเจ้าให้สิ่งเหล่านั้นกับเราแล้วของประทานมาจากรากศัพท์ว่า charis ที่แปลว่าพระคุณมันมาโดยพระคุณพระเจ้าไม่ได้มาโดยความสามารถความดีความรู้หรือการศึกษาวันที่พระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาอาดัมไม่มีแบ็กกราวด์ทางด้านการศึกษาไม่ได้เรียนจบปริญญาเอกแต่พระเจ้าให้อาดัมปกครองโลกใบนี้ ราะอาดัมมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตสาวกของพระเยซูหลายคนไม่ได้เป็นคนที่มีการศึกษาสูงหรือมีความประสบความสำเร็จในชีวิตในการงานมากนักแต่พระเยซูทรงใช้คนเหล่านี้ที่จะนำโลก1 ใน 3ของโลกมาพบความรักพระเยซูคริสต์ในโลกยุคปัจจุบันความประทานจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับทุกคนและเนื่องจากคำว่า charis คือคำว่าพระคุณมันทำให้แต่ละคนไม่ได้ใช้ของประทานเพื่อโอ้อวดตัวเองเพราะเราต่างได้รับมาจากพระคุณของพระเจ้าของประทานจึงไม่ได้ใช้เพื่อโอ้อวดแต่ใช้เพื่อยกเกียรติแด่พระเจ้าเป็นการยกย่องว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และกระทำกิจยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราการที่พระเจ้าเนี่ยมอบของประทานให้กับชีวิตคริสเตียนทุกคนนั่นหมายความว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่เจาะจงสำหรับคริสเตียนทุกคนพระเจ้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะผู้รับใช้ที่โบสถ์พระเจ้าไม่ได้มีการทรงเรียกเฉพาะศิษยาภิบาลหรือนักประกาศหรือมิชชันนารีแต่พระเจ้าให้ของประทานอยู่ในทุกคนแสดงว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์และการทรงเรียกสำหรับคริสเตียนทุกคนเราทุกคนที่นี่จึงถูกเรียกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราทุกคนที่นี่จึงถูกเรียกมาเพื่อจะรับผิดชอบในของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเรานั่นคือประการที่1ของประทานอยู่ในทุกคนประการที่2แต่ละคนมีของประทานที่ต่างกันไปของประทานที่พระเจ้าให้กับคริสเตียนแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันออกไปผมไม่ได้พูดเองแต่พระคัมภีร์พูดใน1 โครินธ์ 7:7บอกว่าจามเปโลอธิษฐานข้าพเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ว่าแต่ละคนก็ได้รับของประทานของตัวเองจากพระเจ้าคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นของประทานสลับเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเลยเราจึงไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เราทำแบบคนนั้นไม่ได้เราดูเป็นคนด้อยค่านั่นไม่ใช่วิธีคิดแบบพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้ของประทานแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือเราทำได้ดีกว่าคนอื่นเราเหนือกว่าคนอื่นเราสูงส่งกว่าคนอื่นคนอื่นเป็นคนด้อยค่านั่นก็ไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าเพราะเราแต่ละคนมีของประทานความสามารถตะลันที่ไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงของประทานฝ่ายวิญญาณมีอะไรบ้างครับในพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์อย่างน้อย3 เล่ม 3 ตอนที่ได้พูดถึงเรื่องนี้หมวดแรกคือพระธรรมโรม 12เนี่ยได้พูดถึงของประทานอย่างแรกคือการเผยพระวจนะเป็นการได้สำแดงการทิศทางของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้าถ้อยคำที่หนุนใจคริสเตียนหรือตักเตือนสติแก้ไขโดยพระวจนะพระเจ้าด้วยการสำแดงของพระองค์ของประทานต่อมาคือการปรนนิบัติจะถูกใช้เพื่อเสริมสร้างคนอื่นเพื่อรับใช้คนอื่นคนที่มีของประทานการปฏิบัติจะมีความสุขที่ได้รับใช้ที่ได้สนับสนุนและเขาจะเป็นคนที่ช่วยเสริมสร้างผู้อื่นให้มีความเจริญและได้รับการดูแลของประทานการสอนคือสามารถจะอธิบายสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายได้อธิบายสิ่งต่างๆได้เป็นระบบระเบียบทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความคิดที่ถูกต้องของประทานการหนุนน้ำใจคนเหล่านี้จะมีชีวิตที่ชอบหนุนใจคนอื่นทั้งด้วยแบบอย่างชีวิตของเขาหรือบางครั้งเขาสามารถร่วมนั่งร้องไห้กับคนที่ทุกข์ใจได้เขาสามารถจะใช้เวลาอยู่กับคนคนหนึ่งเพื่อจะเดินไปร่วมกันกับคนคนนั้นทำให้เขาลุกขึ้นจากหลุมลึกได้ของประทานการให้จะมีความสุขกับการได้ให้จะมีความสุขกับการแบ่งปันการเห็นสิ่งที่เขามีได้เกิดผลในชีวิตของคนอื่นมันเป็นการทวีคูณเงินของเขาแทนที่มันจะใช้เพื่อตัวเองมันทำให้เขามีความสุขจากการให้และผู้ที่ได้รับนั้นยังสามารถได้รับพรจากสิ่งที่เขาให้ด้วยกองประทานการให้จึงนับว่าเป็นการลงทุนและการทวีคูณทรัพย์สินที่มีเพื่อผู้อื่นกองประทานการครอบครองคือคนที่สามารถจะดูแลสิ่งต่างๆและทำให้มันเจริญขึ้นสามารถจัดระบบระเบียบสามารถจะบริหารจัดการสามารถจะปกครองผู้คนและทำให้เกิดการขยายการพัฒนาและสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของประทานความเมตตาคือจิตใจที่มีความเมตตาอย่างมากเป็นพิเศษไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีของประทานนี้เราก็ไม่เป็นคนมีใจเมตตานะครับพระคัมภีร์บอกความเมตตาเป็นหนึ่งของผลพระวิญญาณคือเซียนทุกคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีจิตใจความเมตตาแต่ของประทานใจเมตตานี้เป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษจะเป็นคนที่มีการแรงผลักดันที่รุนแรงอยู่ในจิตใจทำให้เขามีชีวิตที่เห็นอกเห็นใจคนและเหยียดตัวเองไปช่วยเหลือผู้อื่นส่วนใน1 โครินธ์ 12จะพูดถึงของประทานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาเขาจะมีถ้อยคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาเป็นปัญญาสำหรับการแก้ไขปัญหาสำหรับการให้คำปรึกษาหรือสำหรับการพูดในระหว่างการหาข้อสรุปไม่ได้ในองค์ประชุมคนเหล่านี้จะมีถ้อยคำที่เป็นการสำแดงจากพระเจ้าทั้งด้วยพระวจนะพระเจ้าและสามารถช่วยปลดปล่อยคนได้ด้วยถ้อยคำบางถ้อยคำที่ได้รับการสำแดงถ้อยคำประกอบด้วยความรู้คือการสำแดงพิเศษจากพระเจ้าถึงความรู้เหนือธรรมชาติ เป็นความรู้ในสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ทราบแต่พระเจ้าทรงสำแดงให้ทราบเพื่อจะนำทิศทางปลดปล่อยคนจากบาปช่วยนำคนเจ็บป่วยได้รับการรักษาโรคและการเยียวยาทั้งความรู้เบื้องลึกของความบาดเจ็บในจิตใจความบาปที่ปิดซ่อนหรือความเจ็บป่วยทางฝ่ายกายภาพของประทานความเชื่อแน่นอนคริสเตียนทุกคนมีความเชื่อแต่คนที่มีของประทานความเชื่อจะมีความโดดเด่นในความเชื่อของเขาและมักจะมาร่วมกับการรักษาโรคหรือการทำการอัศจรรย์เขาจะเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เพราะเชื่อว่าโดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้การรักษาโรคการอัศจรรย์ก็จะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติมีทั้งแบบฝืนธรรมชาติและแบบเสริมธรรมชาติส่วนของประทานการเผยพระวจนะก็จะเป็นเช่นในบทที่12ที่กล่าวไปแล้วการสังเกตวิญญาณเขาจะสามารถสังเกตแรงจูงใจเบื้องหลังแทนที่เขาจะมองในข้อขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสายตาเขาจะมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังมองเห็นทั้งวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังมองเห็นแผนงานและพระประสงค์พระเจ้าในเหตุการณ์นั้นมองเห็นเล่ห์กลของมารในเหตุการณ์นั้นและเขาสามารถที่จะชี้นำคนแทนที่จะมองที่สถานการณ์เฉพาะหน้าให้มองเห็นภาพในมิติฝ่ายวิญญาณและพระประสงค์พระเจ้าในเหตุการณ์นั้นได้การพูดภาษาแปลกและการแปลภาษาแปลกคือของประทานที่เขาจะอธิษฐานและเผยพระวจนะออกมาด้วยคำภาษาแปลกที่ไม่มีมนุษย์เข้าใจแต่พระวิญญาณจะให้ถ้อยคำกับบางคนเป็นผู้ที่แปลเพื่อหนุนจิตจูใจคริสตจักรส่วนในเอเฟซัสบทที่4เป็นของประทานที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะเสริมสร้างธรรมิกชนไม่ใช่ของประทานที่มีอยู่เพื่อตัวผู้นั้นแต่เพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อธรรมิกชนทุกคนให้เจริญขึ้นอัครทูตคือผู้วางรากฐานคริสตจักรผู้เผยพระวจนะคือผู้สำแดงทิศทางการพยากรณ์และการเปิดเผยการตักเตือนให้กลับใจจากบาปผู้ประกาศข่าวประเสริฐคริสเตียนทุกคนคือผู้ประกาศคริสเตียนทุกคนมีหน้าที่ในการออกไปประกาศแต่นี่ของประทานของบางคนที่มีความโดดเด่นในการเตรียมคนอื่นเพื่อการประกาศเพื่อการเตรียมธรรมิกชนไม่ใช่เพียงแค่เขาเป็นคนประกาศอยู่เพียงคนเดียวศิษยาภิบาลคือคนที่มีจิตใจในการอภิบาลในการเสริมสร้างคนให้เติบโตขึ้นซึ่งมักมาคู่กับของประทานการเป็นอาจารย์นี่คือของประทานที่พูดอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งเราแต่ละคนล้วนมีหลากหลายแตกต่างนอกจากของประทานฝ่ายวิญญาณเราทุกคนยังมีความสามารถในฝ่ายธรรมชาติเราเองมีความสามารถในฝ่ายธรรมชาติอื่นๆบางคนมีความสามารถทางภาษาบางคนมีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์บางคนมีความสามารถในการปฏิบัติบางคนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆยังมีความสามารถฝ่ายธรรมชาติและมีความสามารถในฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราทุกคนที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นในเมื่อพระเจ้าให้เราแต่ละคนมีของประทานที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าเราทุกคนมีความสำคัญเอเมนไหมครับเราทุกคนมีความสำคัญเราไม่ใช่แค่ส่วนเกินของคริสตจักรเราไม่ใช่แค่คนที่มารับพระพรแต่เราคือส่วนเติมเต็มที่สำคัญสำหรับคริสตจักรและพระกายของพระเยซูบอกคนข้างๆคุณคือส่วนสำคัญคุณคือส่วนเติมเต็มเราทุกคนคือส่วนเติมเต็มคริสตจักรคือร่างกายของพระเยซูและคริสตจักรขาดเราไม่ได้ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกหลอกความคิดหรือศัตรูฝ่ายวิญญาณหลอกความคิดเราให้คิดว่าเราเป็นคนไม่สลักสำคัญให้คิดว่าเราเป็นคนส่วนเกินหรือคิดว่าคนสำคัญมีเฉพาะเพียงแค่บางคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรนั่นเป็นความคิดที่ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์แล้วพระคัมภีร์เรียกเราทุกคนเป็นธรรมิกชนของพระเยซูคริสต์เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์และหน้าที่ของเรานั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับหน้าที่ของผู้นำนมัสการหน้าที่ของเราในคริสตจักรในพระกายสำคัญไม่แพ้กับศิษยาภิบาลที่เทศนาหน้าที่ของเรามีความสำคัญเพราะพระเจ้าให้ของประทานนั้นในชีวิตของเราคริสเตียนจึงเห็นคุณค่าทุกคนแล้วจึงไม่วิจารณ์คนที่แตกต่างจากเราด้วยเพียงแค่เรื่องของประทานคนหนึ่งมีความสนใจเรื่องนี้เราไม่วิพากษ์วิจารณ์เขาเพียงเพราะเขาสนใจไม่เหมือนเราเพราะพระเจ้าใส่ของประทานที่แตกต่างกันไปในเราแต่ละคนและเราแต่ละคนควรเจริญเติบโตในแบบอย่างที่เราเป็นไม่มีทางที่สิงโตจะบินได้แม้จะเรียนฝึกการบินเป็นเวลานานสิงโตก็อาจจะทำได้เพียงแค่กระโดดเหินแล้วก็ตกมาที่เดิมเราแต่ละคนมีการทรงสร้างของพระเจ้าและมีความถนัดที่แตกต่างกันสิ่งที่เราควรจะเป็นก็คือแทนที่จะไปแข่งขันกันแทนที่จะไปเปรียบเทียบกันหรือแทนที่จะไปเรียนแบบกันเราควรจะให้แต่ละคนถูกพัฒนาจนกลายเป็นผลงานชิ้นเอกตามการทรงสร้างของพระเจ้าเราจึงต้องเสริมสร้างกันในพระกายในกลุ่มแคร์ในกลุ่มเซลล์ของเราก็ต้องทำงานร่วมกันสนับสนุนกันในของประทานของเราเป็นเหมือนกับเครื่องดนตรีวงออร์เคสตราที่ทุกชิ้นต่างผสมผสานกลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะจะมีบางช่วงที่เครื่องดนตรีบางเครื่องต้องเด่นขึ้นมาและจะมีบางช่วงที่เครื่องดนตรีเครื่องนั้นจะต้องถอยลงมาเพื่อให้เครื่องอื่นเด่นขึ้น และการทำงานแบบนี้เราจะรู้ว่าทุกคนจะเสริมสร้างพระกายให้เจริญขึ้นที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นวิทยาลัยกฎหมายที่ชื่อชิคาโกเคนเป็นวิทยาลัยกฎหมายที่มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมสูงสุดเป็นคนตาบอดคนนี้มีชื่อว่าโอเวอร์ตันนะครับเขาเป็นคนที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมสูงสุดเป็นเรื่องที่พิเศษมากที่คนตาบอดจะเรียนได้เกียรตินิยมสูงสุดแต่เขาตัดสินใจยืนกรานว่าขอแบ่งเครดิตเกียรตินิยมสูงสุดของเขาให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาสไพร์แช็คซึ่งเป็นคนแขนด้วนเพราะอะไรเขาถึงยืนกรานที่จะขอแบ่งเครดิตเกียรตินิยมให้กับเพื่อนแขนด้วนสองคนนี้ได้พบกันครั้งแรกในโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้ในเหตุการณ์ที่คนตาบอดจะเดินลงบันไดแล้วก็มองไม่เห็นขั้นบันไดคนแขนด้วนก็เลยเดินมาช่วยบอกทางให้เพราะจุงมือไม่ได้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างมิตรภาพของคนทั้งสองคนตาบอดเรียนได้เกียรตินิยมได้ยังไงใครอ่านให้เขาฟังก็คนแขนด้วนนั่นแหละครับคนแขนด้วนจะหยิบหนังสือได้ยังไงก็ต้องให้คนตาบอดหยิบให้ทั้งสองคนนี้จึงทำงานร่วมกันในการเรียนโดยคนตาบอดเป็นคนแบกหนังสือและถือหนังสือคนแขนด้วนเป็นคนอ่านออกเสียงให้ฟังเพราะเขาถือไม่ได้สองคนช่วยกันเรียนจนในที่สุดคนตาบอดได้เกียรตินิยมและเขาบอกว่าเกียรตินิยมนี้ต้องยกครึ่งหนึ่งให้กับเพื่อนแขนด้วนของเขาความบกพร่องของเขาต่างเสริมกันและกันและทำให้เขาประสบความสำเร็จและเมื่อเรียนหนังสือจบทั้งสองคนนี้ร่วมกันเปิดบริษัทกฎหมายไปด้วยกันเราทุกคนต่างต้องการเกินเติมเต็มจากใครบางคนและเราก็สามารถเติมเต็มใครบางคนได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับคริสตจักรจึงต้องการทุกคนพระกายพระเจ้าจึงต้องการทุกคนและสิ่งที่ 3.1.3 พระเจ้ามอบของประทานเพื่อประโยชน์ต่อพระกายพระเจ้าให้ของประทานกับเราเพื่อประโยชน์ต่อพระกายเพื่อจะทำให้พระกายเจริญขึ้นใน1 โครินธ์ บทที่ 12 ข้อ 7บอกว่าการสำแดงของพระวิญญาณนั้นเนี่ยพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าให้เราทุกคนมีของประทานเพื่อประโยชน์ร่วมกันคือเพื่อพระกายทำให้พระกายของพระเจ้านั้นมีความเจริญนะครับของประทานจึงเพื่อเสริมสร้างไม่ใช่เพื่ออวดตัวเองไม่ใช่เพื่อบอกว่าเราเป็นคนมีความสามารถที่โดดเด่นหรือเติมเต็มความรู้สึกพึงพอใจในตนเองแต่ของประทานจะเพื่อเสริมสร้างทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นอาจมีบางคนที่ขาดความเข้าใจในการรับใช้เขารับใช้พระเจ้าเพื่อต้องการตอบช่องว่างหรือบาดแผลในใจตัวเองบางคนอยู่ในสังคมไม่ได้รับการยอมรับการเห็นคุณค่าเมื่อมาสู่คริสตจักรก็รับใช้พระเจ้าเพื่อจะให้ได้การยอมรับหรือการเห็นคุณค่าบางคนอยู่ข้างนอกไม่มีความมั่นใจในตนเองเข้ามาในคริสตจักรก็เลยต้องการเติมเต็มช่องว่างความมั่นใจในตัวเองด้วยการทำสิ่งต่างๆและทำให้คนอื่นชื่นชมเพื่อเราจะเสริมช่องว่างในจิตใจเราบางคนมีบาดแผลก็เลยรับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อตอบสนองบาดแผลของตัวเองนั่นจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับการรับใช้พระเจ้าเพราะในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยน้ำที่สะอาดเนี่ยถ้าออกจากท่อที่สกปรกมันก็จะไม่ผลิตน้ำที่สะอาดหรอกถ้าเรารับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อตอบสนองบาดแผลของตัวเองตอบสนองความต้องการของตัวเองหรือช่องว่างที่เราไม่ได้รับการเติมเต็มเราจะให้งานรับใช้เหล่านั้นเนี่ยมาตอบสนองตนเองมันคือการรับใช้ตัวเองมันไม่ใช่การรับใช้พระเจ้าสิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณเช่นของประทานพระวิญญาณต้องผลิตสิ่งที่เป็นผลผลิตฝ่ายวิญญาณของประทานฝ่ายวิญญาณจะผลิตผลผลิตฝ่ายวิญญาณออกมาจะผลิตสิ่งที่ทำให้คนเจริญขึ้นทำให้คนเติบโตทำให้ทุกคนค้นพบการทรงเรียกทำให้แปลงนานี้เติบโตไม่ใช่มีแค่ต้นไม้ต้นเดียวที่โตขึ้นเรื่อยๆเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อทำให้เรากลายเป็นคนที่โดดเด่นและสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ต้นไม้เนี่ยเตี้ยๆเรื่อยๆทั้งหมดแต่เราต้องการรับใช้พระเจ้าเพื่อให้สุดท้ายกลายเป็นป่าที่ต้นไม้ทุกต้นสูงด้วยกันเห็นความเจริญเกิดขึ้นทั้งพระวรกายตามของประทานแม้จะสลับบทบาทกันในช่วงเวลาแต่เราเคารพของประทานที่แตกต่างกันเพื่อทำให้ทั้งของประทานมีความเจริญขึ้นผมจึงเชื่อว่าทุกคนมีความสำคัญในคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะศิษยบาลที่มีความสำคัญแต่ทุกคนมีความสำคัญเราไม่ต้องการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งที่โดดเด่นแต่เราต้องการเห็นป่าพื้นใหญ่เกิดขึ้นเราต้องการเห็นทุกคนเติบโตขึ้นเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่พระเจ้าได้เรียกเขาและพี่น้องที่รักครับการใช้ของประทานที่สัตย์ซื่อคือวิธีหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่เรามาร้องเพลงที่โบสถ์แต่การนมัสการพระเจ้าจะเกิดขึ้นด้วยอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ของประทานของเราพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเมื่อเราใช้ของประทานเพราะนั่นคือการตอบสนองต่อพระประสงค์พระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเรากำลังถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์ต้องการในชีวิตบางคนมีความสามารถพิเศษมากด้านการเจรจาต่อรองเช่นพิสารโลด สามารถจะเจรจาต่อรองคำนวณตัวเลขในหัวจนกระทั่งกดเครื่องคิดเลขไม่ทันแต่สุดท้ายออกมาแล้วเป็นพระพรเป็นผลที่ดีเราก็ต้องการคนเหล่านี้สำหรับอาณาจักรพระเจ้าและเราสามารถทำงานกันเป็นทีมอาจจะมีบางคนที่มีความน่ารักมีความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจมีชีวิตแห่งการปฏิบัติที่น่าประทับใจและเราสามารถจะสนับสนุนร่วมกันด้วยสิ่งเหล่านี้และพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยการใช้ของประทานการใช้ของประทานคือวิธีหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อ8พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราพระปีบอกว่าเมื่อเราเกิดผลมากและเป็นสาวกพระเจ้าก็ทรงได้รับเกียรติดังนั้นเมื่อเราได้มอบของประทานของเรารับใช้พระเจ้านั่นคือการนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนต้องใช้ของประทานเอเมนไหมครับเรารักพระเจ้าเราอยากถวายเกียรติพระเจ้าใช้ของประทานของเราสิครับบางท่านมีของประทานในการประกาศที่โดดเด่นมากแม่ในซีเรียหลายคนที่เป็นนักประกาศที่น่าประทับใจมากและของประทานเหล่านี้จำเป็นสำหรับคริสตจักรสำหรับพระกายพี่น้องกลุ่มโปรหลายท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการอภิบาลในการโคชชิ่งในการแก้ไขปัญหาทำให้คนค้นพบเส้นทางนั่นก็เป็นความถนัดของท่านใช้สิ่งนี้เพื่อพระกายและทุกคนเมื่อประกอบร่วมกันจะเห็นพระพรเกิดขึ้นพระเจ้าจะได้รับการนมัสการและสิ่งที่4ครับของประทานจะช่วยกำหนดรูปร่างงานรับใช้ที่เราทำเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพระเจ้าต้องการให้เรารับใช้ในมิติแบบไหนลองดูของประทานของประทานจะช่วยเชฟให้เรารู้ว่างานรับใช้ของเราจะมีหน้าตาแบบไหนผมเคยเป็นนักเทศที่พยายามเรียนแบบนักเทศคนอื่นผมเห็นนักเทศที่โหดูตื่นเต้นทำให้คนกระตือรือร้นเนี่ยต้องเป็นนักเทศที่เสียงดังเวลาเทศนาแล้วคอแดงนะครับแล้วก็มีเส้นเลือดขึ้นที่บริเวณคอผมก็พยายามเรียนแบบว่านักเทศที่ทำให้คนตื่นตัวรับใช้พระเจ้าต้องเป็นนักเทศแบบนี้ต้องกระโดดแล้วก็มีความตื่นเต้นกระตือรือร้นตลอดเวลา50นาทีหรือ1ชั่วโมงผมก็พยายามทำแบบนี้ครับพี่น้องนึกถึงมดตัวหนึ่งที่พยายามตะโกนเหมือนกับราชสีห์นะครับไม่มีทางเลยที่มดตัวนี้มันจะทำได้ดีเหมือนกับราชสีห์เพราะว่าบุคลิกภาพสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนหุ่นนะครับเส้นเสียงบุคลิกภาพความเข้าใจในการสื่อสารมันไม่ใช่แบบเดียวกันสุดท้ายผมก็เป็นมดตัวหนึ่งที่พยายามตะโกนแบบราชสีห์แล้วมันก็ไร้ประโยชน์ในที่สุดพระเจ้าก็ทำให้ผมกลับมาดูว่าเชฟชีพผมคืออะไรแนวของผมคืออะไรแล้วเราก็พัฒนาในสิ่งที่เราเป็นและมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นและทุกอย่างมันก็ออกมาผ่านตัวตนที่พระเจ้าได้ดีไซน์ไว้ในชีวิตเราบางท่านอาจจะมีหัวใจเป็นพิเศษเพื่อคนที่เจ็บปวดและใจแตกสลายนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เชฟงานรับใช้ของท่านเพื่อช่วยคนที่ใจแตกสลายในสังคมท่านสามารถจะฟังคนมีหูมีสายตาที่เป็นเครื่องมือรับใช้ที่ดีที่สุดมีอ้อมแขนที่เป็นเครื่องมือรับใช้ที่ดีที่สุดที่ทำให้คนใจแตกสลายได้รับการฟื้นและมีกำลังอีกครั้งนั่นคืองานรับใช้ของท่านที่จะกำหนดรูปร่างลองค้นหาสิ่งเหล่านี้สิครับเราจะรู้ว่าเราควรทำอะไรและมีอะไรที่เราไม่ควรทำคนไม่น้อยไม่เกิดผลกับงานที่ทำไม่เฉพาะเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเขาถูกวางในงานที่ไม่เหมาะกับเขาเรารู้ว่าโกของงานรับใช้คือการช่วยเหลือผู้คนการนำผู้คนพบความรักพระเยซูการสร้างผู้คนให้เป็นสาวกที่สร้างสาวกต่อไปนี่คือเป้าหมายสูงสุดของงานรับใช้และเป้าหมายสูงสุดของทุกของประทานช่วยเหลือผู้คนรับใช้ผู้คนนำผู้คนพบความรักพระเยซูสร้างคนให้เป็นสาวกที่จะสร้างสาวกต่อไปนี่คือโกสูงสุดของทุกของประทานแล้วเราสามารถที่จะพบเชฟของงานรับใช้เราที่สนับสนุนโกนี้ให้ได้เราอาจจะช่วยผู้อื่นและทำให้คนพบความรักพระเยซูคริสต์สร้างเขาให้เป็นสาวกที่ปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเราเป็นของประทานแบบนี้ก็ได้การไม่เกิดผลทุกอย่างจะต้องกลับมาสู่การพบรูปร่างของงานรับใช้ที่พระเจ้าดีไซน์ใน1 โครินธ์ บทที่ 12ข้อ4-6ของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปฏิบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนมีคำว่าต่างๆกัน3ครั้งในพระคัมภีร์3ข้อและมีคำว่าองค์เดียวกัน3ครั้งในพระคัมภีร์3ข้อในเช่นเดียวกันพระเจ้าสนใจความหลากหลายดังนั้นจงค้นพบสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ท่านในเส้นทางในบุคลิกภาพในตัวตนของท่านที่ไม่ผิดบาปและใช้สิ่งนั้นเพื่อการปฏิบัติพระเจ้าเป้าสูงสุดคือช่วยเหลือผู้คนนำผู้คนพบความรักพระเยซูคริสต์พบความรอดสร้างคนให้เป็นสาวกที่จะสร้างสาวกต่อไปและใช้ของประทานของท่านเพื่อไปสู่โกนี้ด้วยกันและผมเชื่อว่าทุกคนปลดปล่อยของประทานในการรับใช้พระเจ้าออกมาจะมีคนอีกมากในประเทศนี้ที่ได้พบความรักพระเยซูคริสต์ทุกปีสิ่งที่คริสตจักรเราให้ความสนใจคือคนที่จะมีส่วนในการรับใช้ มากกว่าจะมีคนเท่าไหร่ที่มาร่วมนมัสการเราอยากจะเห็นคนเท่าไหร่ที่มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าและในงานอภิบาลการดูแลฝูงแกะคือสิ่งที่เป็นงานที่ต้องการคนงานมากที่สุดและเรามีคนแบบนั้นเพิ่มพูนขึ้นเราได้ดูตัวเลขของอาสาสมัครที่ช่วยงานต่างๆในคริสตจักรเพิ่มขึ้นจากปีแรกที่เราเริ่มเก็บข้อมูลคือปีละ80คนขึ้นมาเป็น100คน150คนจนล่าสุดเป็น200คนที่มีส่วนร่วมในงานบริหารต่างๆในคริสตจักรและยังมีมากกว่านั้นคือคนที่มีส่วนร่วมในการอภิบาลคนการดูแลคนเราอยากเห็นทุกคนมีส่วนในการรับใช้เพราะว่าทุกคนมีคุณค่าและท่านเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือส่วนที่1เกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประธานเอาล่ะคำถามที่2คือแล้วเราจะค้นพบของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรที่เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆบันไดสู่การค้นพบของประธานฝ่ายวิญญาณบันไดสู่การค้นพบของประธานฝ่ายวิญญาณผมอยากจะแชร์กับพี่น้อง4บันไดด้วยกันนะครับประการที่1คือค้นหามันพระเจ้าให้แล้วแต่เรามีหน้าที่ค้นหาพระคัมภีร์บอกเราไว้ใน1โครินธ์บทที่14ข้อ1จงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานจากพระวิญญาณโดยเฉพาะยิ่งการเผยพระวจนะเพราะเป็นการเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับผู้คนทำให้ผู้คนได้รับการปรับปรุงการแก้ไขพระคัมภีร์สอนเราให้ขวนขวายให้ค้นหาของประธานของตัวเราเองและเมื่อเราค้นพบเราจะสามารถใช้ของประธานเนี่ยเพื่อปฏิบัติคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นมันต้องเริ่มมาจากการรู้ก่อนว่าเราคือผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าแล้วมีของประธานอยู่ในชีวิตค้นหามันหาไปเรื่อยๆผมเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าจากการเป็นผู้ช่วยคนหนึ่งเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วเป็นนักศึกษาปี1ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับพระพรผ่านพี่เลี้ยงที่มาสร้างชีวิตผมสำนึกพระคุณพระเจ้าและผมอยากรับใช้พระเจ้าแล้วผมก็เริ่มค้นหาเมื่อได้ยินคำว่าของประธานว่าอะไรคือของประธานที่พระเจ้าใส่ในชีวิตผมก็เริ่มจากการสังเกตอย่างที่1คือสังเกตว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำอะไรที่รู้สึกว่าตรงเป็นทางของเราสิ่งที่2ที่ผมสังเกตคืออะไรที่ผมคิดว่าผมน่าจะทำได้ดีกว่าสิ่งอื่นๆที่มีความโดดเด่นมีต้นทุนอยู่สิ่งที่3ที่ผมสังเกตคือมีผู้รับใช้คนไหนที่ผมถือว่าเป็นฮีโร่ในใจของผมคนที่ผมประทับใจมากๆเป็นเหมือนโมเดลอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนแบบชีวิตของเขาโดยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะมีความชื่นชมเป็นพิเศษกับกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวของเราผมก็พบว่าผมประทับใจมากกับคนที่สามารถจะทำให้คนเข้าใจความจริงบางอย่างได้ในภาษาที่เรียบง่ายและกลุ่มคนหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆคือพวกมิชชันนารีที่ถวายตัวเพื่อการประกาศกับดินแดนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐผมก็รู้สึกในจิตใจของผมแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าว่าของประธานไหนจะมีความโดดเด่นมากกว่าระหว่างเรื่องของการสอนกับเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐผมอยากจะให้สิ่งนี้ถูกพัฒนาในชีวิตผมเริ่มสังเกตหนังสือที่ผมชอบอ่านผมชอบอ่านหนังสือประเภทเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตคนเวลาชมภาพยนตร์ชมเรื่องราวที่มันสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยดูชีวิตคนโดยเฉพาะถ้า based on true story หรือมาจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะมีความรู้สึกถูกได้รับแรงบันดาลใจเราฮึกเหิมเนาะเหมือนดูหนังเสร็จแล้วอยากจะออกไปถือดาบนะครับอยากจะออกไปทุบหม้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะไปเปลี่ยนโลกใบนี้เนี่ยมันถูกปลุกใจนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแรงบันดาลใจมันสำคัญมากๆเลยผมต้องการสิ่งผมได้รับสิ่งนี้ผมอยากจะให้สิ่งนี้กับคนอื่นแล้วสังเกตเวลาผมทำอะไรเนี่ยผมก็สังเกตตัวเองว่าผมมักจะสกัดข้อคิดจากสิ่งที่ผมทำหรือสิ่งที่ผมพบเห็นนะครับ1ผมรับรู้เหตุการณ์และ2ผมจะชอบสกัดเก็บข้อคิดจากสิ่งที่เห็นรอบตัวมาเป็นข้อคิดมาเป็นข้อสังเกตแล้วก็สอนใจตัวเองอยู่เรื่อยๆในที่สุดผมก็เริ่มพบว่าสิ่งที่โดดเด่นมากกว่าของผมคือของประธานในด้านการสอนนะฮะแล้วก็เริ่มถามคนรอบข้างว่าผมทำอะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นพระพรกับชีวิตเขาช่วยประเมินผมทีละอย่างการถามคนรอบข้างก็ช่วยโดยเฉพาะคนที่รู้จักตัวเราเพื่อจะช่วยทำให้เราสามารถเข้าใจและรู้จักตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนี่คือวิธีหนึ่งในการค้นหาพี่น้องอาจจะมีของประทานบางอย่างที่ท่านมีลองค้นหามันสังเกตและท่านจะพบว่าของประทานนั้นคืออะไรขั้นที่2หลังจากค้นหาคือลองใช้แบบสอบถามสำรวจของประทานเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันไม่พอแค่อธิษฐานขอของประทานโดยไม่เริ่มก็ดีแต่มันไม่พอพระเจ้าต้องการให้เราเริ่มลงมือใช้ของประธานและพี่น้องทราบไหมครับว่าเวทีที่ดีสุดในการใช้ของประธานคือที่ไหนครับกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์กลุ่มย่อยคือพื้นที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใช้ของประธานเมื่อผมเริ่มต้นในฐานแล้วผมเริ่มคิดว่า ทิศทางของผมน่าจะมาแนวการสอนผมก็เริ่มหาหนูทดลองสำหรับผมเองก็เริ่มมองหาว่าเราจะไปเริ่มไปสอนใครดีเริ่มทำให้คนได้ศึกษาพระคัมภีร์ยังไงดีผมก็เริ่มเป็นพยานเรื่องราวพระเจ้าให้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งวันหนึ่งมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมมาคุยกับผมเป็นเพื่อนสมัยมัธยมนะครับผมก็ได้คุยกับเขาเสร็จแล้วก็ได้แชร์เรื่องราวพระเจ้าให้เขาฟังทางโทรศัพท์แล้วเขาก็ตัดสินใจเปิดใจรับพระเยซูคริสต์เราก็อธิษฐานด้วยกันทางโทรศัพท์นั่นเป็นประสบการณ์การรับเชื่อครั้งแรกในชีวิตผมเลยและคนนั้นก็เป็นคนแรกที่ผมได้แบ่งปันพระคัมภีร์ผมก็เริ่มต้นลองใช้ลองฝึกก็ผมก็เตรียมสอนอย่างดีนะครับจดพระคัมภีร์ให้ดีขึ้นเมื่อก่อนหาเศษกระดาษมาจดหาทิชชู่มาจดเวลาฟังคำเทศแล้วก็เปลี่ยนใหม่เอาหนังสือมาจดจดแล้วก็จดตัวอย่างจดอะไรทุกอย่างเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อเราจะเรียนรู้ให้ดีที่สุดแล้วก็เริ่มสอนการสอนครั้งแรกไม่ดีเลยครับเป็นการสอนที่ผมรู้สึกเฟลกับตัวเองนะครับเพราะว่าพูดแล้วก็ไม่มีอะไรพูดได้แต่หัวข้อคิดประเด็นคำขยายไม่ถูกเพราะผมเป็นคนบุคลิกภาพขี้อายเป็นคนไม่กล้ายืนต่อหน้าชุมชนไม่ชอบเป็นจุดสนใจชอบไปซ่อนอยู่ข้างหลังมันไม่ใช่บุคลิกของผมนะครับแต่ในที่สุดพระเจ้าก็ค่อยเปลี่ยนผมก็รู้สึกไม่พอใจกับการสอนของตัวเองมากๆสิ่งที่ทำต่อไปคืออดอาหารอธิษฐานผมก็บอกพระเจ้าว่าผมขอพระเจ้าสอนผมอยากจะสอนได้ดีขึ้นผมก็อดอาหารอธิษฐานขอพระเจ้าพัฒนาผมและพระเจ้าก็ค่อยๆพัฒนาผมก็เริ่มไปฟังคนที่สอนดีและแทนที่จะฟังแค่เนื้อหาของเขาผมเริ่มฟังวิธีการสอนของเขาเริ่มเรียนรู้ว่าเขาอธิบายยังไงเขาสอนยังไงบางคนสอนเป็นภาพบางคนสอนเป็นเรื่องราวมันง่ายที่จะจดจำกว่าสอนเป็น 1.2 1.3 1.4 เราก็เรียนรู้ผ่านเรื่องราวของการแบ่งปันแล้วก็เก็บตัวอย่างในคอมพิวเตอร์ผมจะมีสิ่งที่ผมเก็บตัวอย่างผมจะมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเป็นสมุดคอยเก็บตัวอย่างที่ผมพบในชีวิตของผมลูกผมพูดอะไรผมก็จะจดเก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างที่จะใช้เราก็เริ่มเก็บสะสมสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆในประสบการณ์ต่างๆและพยายามที่จะจดจำมันให้ได้ในชีวิตของเราการลองใช้การเริ่มต้นก็จะช่วยทำให้เราพัฒนาสิ่งเหล่านั้นได้ดีในโรม 12 ข้อ 6 โรม 12 ข้อ 6 บอกว่าเราทุกคนมีของประทานต่างกันใช่ไหมครับถ้าใครมีของประทานการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อคีย์หนึ่งที่สำคัญมากคือใช้มันด้วยความเชื่อพี่น้องมีของประทานใช้มันด้วยความเชื่อเราเชื่อมันแม้มันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์วันแรกที่สอนของผมแย่มากๆแล้วผมไม่พอใจมากๆแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่มันฝังลงไปแล้ววันหนึ่งมันจะโตขึ้นมากว่าวันนี้แน่ๆใช้ของประทานของท่านสิครับใช้มันด้วยความเชื่อและถ้าท่านมีความเชื่อพระเจ้าจะใช้ของประทานท่านออกมาในการปฏิบัติผู้คนได้มากขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับอย่ากลัวล้มเหลวจนกระทั่งไม่กล้าที่จะเริ่มต้นวางมือคน10คนตายไป9คนบางทีคนที่10อาจจะหายก็ได้ใช่ไหมครับมีคนบอกเราเดี๋ยวจะมีคนนี้มาวางทีเขาอาจจะหนาวไอ้นี่มาอีกแล้วนะครับวางตายไป9แล้วนะครับผมไปส่งคนไปหาพระเจ้าหลายคนแล้วนะครับไปอธิษฐานเผื่อร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเดินออกมาเขาจากไปอยู่กับพระเจ้านะครับแต่ผมไม่นับมันเป็นความล้มเหลวนะอย่างน้อยผมได้ทำให้เขามีความเชื่อก่อนวันที่เขาจะจากพระเจ้าจากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วผมจะวางต่อไปนะครับแม้10คนตายไป9แต่อย่างน้อยต้องมีคนที่10พี่น้องจะเป็นคนที่เท่าไหร่ดีนะครับให้เราลองใช้ของประทานนี้ด้วยการลองวางมือผมเคยมีประสบการณ์นะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องท่านหนึ่งนะครับดูเป็นพี่น้องที่เขาไม่ได้เป็นคนเด่นในการเทศการสอนไม่ได้เป็นผู้นำเมื่อเขาอธิษฐานเผื่อผมแล้วนะผมสัมผัสว่าโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างได้รับการปลดปล่อยรับการรักษามันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆจริงๆที่พระเจ้าทรงกระทำงานในชีวิตของเรานะครับงั้นขอให้เราใช้มันด้วยความเชื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปสัมมนา GPA นะมีศิริบาลท่านหนึ่งมีของประทานการรักษาโรคนะครับโอ้โหศิริบาลเข้าไปหาเขาให้เขาอธิษฐานเผื่อเลยนะครับเขาเป็นพี่น้องชนเผ่านะครับของเราคนหนึ่งเขาก็น่ารักเป็นคนที่มีความเชื่อกับพระเจ้าและเป็นคนมีของประทานความเชื่อและพระเจ้าใช้เขามากๆเลยดังนั้นเราทุกคนมีของประทานลองใช้เองไหมครับสิ่งที่3ก็คือพัฒนามันนะครับค้นหาลองใช้และพัฒนามันขึ้นมาฝึกฝนมันขึ้นมาบางคนถามว่าถ้ามาจากพระเจ้าทำไมต้องพัฒนาถ้ามาจากพระเจ้าทำไมต้องพัฒนานะครับใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ6 2ทิโมธีบทที่1ข้อ6อาจารย์เปโลบอกว่าของประทานจากของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นอาจารย์เปโลบอกทิโมธีว่าต้องทำให้รุ่งเรืองคำว่าจงทำให้รุ่งเรืองหมายถึงทำให้ไฟลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่รับมาเสร็จแล้วก็จบแต่ทำให้ลุกทำให้ไฟลุกทำให้ตื่นเต้นให้ลุกโชนขึ้นเสมอๆเราจึงต้องพัฒนาบางคนนะครับมีรถเบนซ์อยู่ในชีวิตแต่ดันขับเหมือนกับรถอีแตน นะครับเรามีความสามารถมีศักยภาพแต่เราไม่เชื่อแล้วก็ขับตุ๊ดเหมือนกับรถอีแตนนะครับแทนที่เรามีเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะขับมันได้เพียงแค่กำลังแรงม้าที่ไม่เต็มใช่ไหมครับขับรถเรายังต้องฝึกหลายอย่างเรายังต้องฝึกการใช้ของประทานก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนด้วยเช่นเดียวกันลองฝึกฝนลองพัฒนาลองใช้ไปบ่อยผมก็พัฒนาการสอนของตัวเองด้วยการนั่งสอนอยู่คนเดียวนะครับผมก็จะมีมุมหนึ่งเป็นมุมนั่งสอนก่อนที่ผมจะไปสอนคนอื่นจะนั่งสอนให้กับฝาผนังแล้วก็ฟังตัวเองแล้วสักพักก็จะมีเทคโนโลยีเทปคาสเซ็ตใช่ไหมครับเราก็มีเครื่องอัดเป็นซาวด์เบลล์นะครับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักมันคืออะไรนะครับหน้าตามีงองู2ตัวชนกันซาวด์เบลล์เป็นเครื่องอัดที่เป็นเทปคาสเซ็ตนะครับเวลาเราจะกรอเราก็เอาปากกาเสียบเข้าไปที่เทปคาสเซ็ตแล้วก็ปั่นเวลาเทปคาสเซ็ตใช้บ่อยมันยาเราก็ไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีซแล้วก็กลับมาใช้ใหม่นะครับผมก็เอาไอ้อุปกรณ์เนี่ยมาอัดเทปคาสเซ็ตคำสอนตัวเองอัดเอาไว้แล้วเราก็กลับมานั่งฟังใหม่นะครับกลับมานั่งฟังใหม่ปันๆๆแล้วก็ฟังใหม่เทศนาครั้งแรกผมก็เตรียมเขียนคำเทศนาหลายวันมากเทศนาแล้วก็อัดเสียงตัวเองแล้วก็นั่งฟังแล้วก็โน้ตประเด็นแล้วก็ถามคนอื่นว่ามีอะไรที่อยากให้ผมคิดว่าผมควรจะแก้ไขควรจะปรับปรุงเราทุกคนพระเจ้าให้โอกาสกับเราสำหรับการพัฒนาและทำให้มันรุ่งเรืองขึ้นหลายท่านอาจจะมีของประทานที่น่าอัศจรรย์อยู่ในชีวิตนะท่านอาจจะมีของประทานทำการอัศจรรย์ท่านอาจจะมีของประทานการประกาศหรือเป็นผู้ประกาศผมเชื่อว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางคนที่พระเจ้าจะใช้เพื่อเป็นพระพรกับประเทศนี้ได้ขอให้ท่านมีของประทานและได้รับการปลดปล่อยออกมาด้วยความเชื่อนะครับอาจจะมีหลายคนมีของประทานในการครอบครองท่านสามารถจะครอบครองและทำให้คนเป็นพันเป็นหมื่นคนได้สามารถปลดปล่อยของประทานในชีวิตของท่านได้เป็นอย่างดีเราเห็นคุณค่าทุกคนเพราะทุกคนคือคนที่พระเจ้าทรงใช้และสิ่งสุดท้ายที่4ก็คืออุทิศตัวใช้ของประทานด้วยความรักอุทิศตัวของเราเมื่อเราพบแล้วเราใช้แล้วและเราพัฒนาแล้วก็อุทิศตัวใช้ไปเลยด้วยความรักของประทานคือความสามารถพิเศษแรงจูงใจของการใช้ของประทานคือความรักเราไม่ได้ใช้ของประทานเพื่อห้ำหั่นประหัตประหารยกตัวเองแต่พยกพระเจ้าและใช้มันด้วยความรักปฏิบัติคนอื่นด้วยการอุทิศตัวและความรักเนี่ยจะเป็นครูที่ดีที่สุดที่สอนเราทุกสิ่งวันที่พี่เลี้ยงของผมจบจากมหาวิทยาลัยผมกลายเป็นพี่มากที่สุดในมหาวิทยาลัยผมบอกพี่เลี้ยงผมบอกว่าทำไงผมไม่รู้ผมทำไม่เป็นพี่เลี้ยงผมสอนบอกว่าเขาไม่อยู่กับเราแต่สิ่งที่จะเป็นครูที่ดีที่สุดก็คือความรักและภาระใจถ้าคุณมีความรักและภาระใจความรักกับภาระใจจะสอนคุณรับใช้พระเจ้าและมันก็เกิดขึ้นจริงๆให้เราอุทิศตัวที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อพระเจ้าใช้คนธรรมดาที่ยอมให้พระเจ้ามีศิษยาท่านหนึ่งที่น่าประทับใจมากชื่ออาจารย์สมศักดิ์ทินนาศักดิ์ขออนุญาตที่จะได้นำเรื่องราวของท่านมาหนุนใจพี่น้องอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยอยู่ในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และท่านเองก็เป็นคนที่เปิดอู่ซ่อมรถนะครับก็ซ่อมรถรักพระเจ้ามากแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็ให้หัวใจกับท่านว่าน่าจะซ่อมรถไปแล้วก็พาคนรับความรอดไปท่านก็เริ่มประกาศเป็นพยานกับคนแล้วก็เริ่มพาคนมาเชื่อพระเจ้าก็เริ่มเปิดเป็นกลุ่มเล็กๆที่บ้านที่ผมซ่อมรถนมัสการพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์ไปด้วยกันและพระเจ้าก็อวยพรคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้จบโรงเรียนพระคริสตธรรมไม่ท่านผมได้เจอท่านท่านถ่อมใจมากๆท่านบอกว่าอาจารย์ช่วยแนะนำผมด้วยนะผมไม่ได้เรียนพระคัมภีร์ผมไม่มีความรู้สูงช่วยแนะนำผมด้วยนะโอ้พอได้รับทราบเรื่องราวคริสตจักรท่านผมต้องคิดในมุมกลับจริงๆท่านเป็นคนถ่อมใจมากเพราะว่าจากกลุ่มในร้านซ่อมรถเล็กๆเนี่ยปัจจุบันที่อำเภอชนแดนมีคริสตจักร600คนอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ตั้งคริสตจักรในที่ต่างๆทั้งนครสวรรค์ทั้งที่ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วในพันธกิจงานรับใช้พระเจ้าของท่านเนี่ยก็มีคนมากมายเป็นพันคนอยู่ที่นั่นมีคนหนุ่มสาวถวายตัวรับใช้พระเจ้ามีการเปิดคริสตจักรใหม่ๆแล้วก็มีความกระตือรือร้นความตื่นเต้นร้อนรนที่น่าประทับใจมากๆพระเจ้าใช้คนที่มีใจถ่อมคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าที่ไม่ธรรมดาให้เราใช้สิ่งเหล่านี้ออกมาสิครับปลดปล่อยออกมาบางทีท่านอาจจะเป็นคนซ่อมรถอยู่คนหนึ่งหรือท่านอาจจะเป็นคนแม่ค้าขายผักคนหนึ่งแต่ใครจะรู้ว่าพระเจ้าจะนำพาคนเป็นพันๆคนผ่านแผงขายผักของท่านผ่านร้านขายของของท่านผ่านโต๊ะทำงานของท่านผ่านชีวิตของท่านอย่าไปยึดติดกับเพียงแค่ว่าจะต้องอยู่ในโบสถ์ใหญ่ๆเท่านั้นในพื้นที่ของท่านคนที่อยู่ตรงหน้าท่านคือพิธีการรับใช้พระเจ้าของท่านกลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์คือพิธีการรับใช้คือคริสตจักรแบบหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการมีแสงสีเสียงโปรเจคเตอร์เครื่องดนตรีมีรูปแบบการจัดเก้าอี้แบบนี้แต่คริสตจักรคือกลุ่มคนที่พบความรักพระเยซูคริสต์อยากรับใช้พระเยซูคริสต์อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้ยินข่าวประเสริฐ และข่าวประเสริฐจะขยายปากต่อปากปากต่อปากไปเรื่อยๆจนมันไฟหลามทุ่งขอพระเจ้าใช้พวกเราดีไหมครับที่จะปฏิบัติพระเจ้าในของประทานของเราด้วยกันเอเมนไหมครับมีคนหนึ่งชื่อว่านิโคโลพากานินีคนนี้เป็นนักไวโอลินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับชาวอิตาเลียนเขาได้ทำพินัยกรรมเอาไว้เมื่อเขาตายบอกว่าขอให้ไวโอลินของเขาเนี่ยถูกมอบไว้เป็นสมบัติของเมืองเจนัวซึ่งเป็นเมืองเกิดของเขาโดยในพินัยกรรมมีเงื่อนไขข้อหนึ่งก็คือห้ามไม่ให้ใครเล่นไวโอลินตัวนี้อีกเพราะมันคือไวโอลินของเขาขอเป็นเพียงแค่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนมาชื่นชมและดูมันเพื่อระลึกถึงเขาก็ตับก็พอเขาไม่ทราบเลยว่าไวโอลินตัวนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งจากไม้ที่มันทำคือถ้าไม้ชนิดนี้ไม่มีการใช้งานมันจะผุแต่ถ้าถูกใช้งานมันจะผุช้าการที่เขาสั่งให้เป็นเงื่อนไขก่อนตายว่าห้ามใครเล่นไวโอลินนี้ทำให้ในที่สุดไวโอลินเขาผุพังอย่างรวดเร็วจนในที่สุดกลายเป็นไวโอลินที่ใช้การไม่ได้แล้วนี่เป็นเครื่องเตือนใจเลยสำหรับชีวิตที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเรามีไวโอลินที่ยอดเยี่ยมอยู่ในมือของผู้เล่นที่ชำนาญคือพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราไม่ใช้ไวโอลินตัวนี้ออกไปในที่สุดมันก็จะผุพังเสื่อมโทรมไปเราจะพลาดจากการสร้างคุณค่าที่สำคัญของชีวิตนี้ให้กับโลกใบนี้ท่านมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นไวโอลินชิ้นเอกนี้อยู่ในชีวิตของท่านใช้มันเล่นบรรเลงให้กับผู้คนเอเมนไหมครับรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับถ้าพี่น้องยังไม่พบของประทานของท่านยังไม่รู้ใช้เวลานี้กับการตอบสนองพระเจ้าที่จะค้นหาที่จะเริ่มใคร่ควรคิดว่าอะไรคือสิ่งที่โดดเด่นบางอย่างในของประทานนั้นที่ผุดขึ้นมาในใจของท่านอธิษฐานขอพระเจ้าสำแดงขอพระเจ้ารับรองและเริ่มใช้มันพัฒนามันและอุทิศตัวเพื่อมันขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าให้ท่านค้นพบไวโอลินชิ้นเอกและใช้ไวโอลินนั้นบรรเลงขับกล่อมโลกใบนี้หรืออาจจะมีผู้พี่น้องบางท่านที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้วทุกท่านเป็นผู้รับใช้ท่านรู้ว่าท่านมีของประทานอะไรแล้ววันนี้พระเจ้ามาหนุนใจท่านอีกครั้งหนึ่งใช้สิ่งนั้นออกมารับใช้พระเจ้ามันจะมีความสุขมากกว่าสำหรับการใช้ชีวิตของเราเพื่อผู้อื่นการรับใช้พระเจ้าและการรับใช้ผู้อื่นไม่ต้องใช้ความพยายามในการสอนให้คนอยู่เพื่อตัวเองเพราะคนอยู่เพื่อตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่การอยู่เพื่อผู้อื่นต่างหากเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งวันนี้พระเจ้าอยากให้ท่านได้ฟื้นฟูตัวเองขึ้นมารับใช้พระเจ้าแม้ท่านจะไม่ใช่สีบานในโบสถ์แม้ท่านจะไม่ใช่ผู้รับใช้ที่เต็มเวลาแต่เราทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาของพระเจ้าทุกเวลาของเราคือการรับใช้พระเจ้าทุกลมหายใจของเราคือการรับใช้พระเจ้าให้เราปลดปล่อยตัวเองออกมาด้วยความเชื่อสิครับอย่าดูถูกฝีพระหัตถ์พระเจ้าในชีวิตของท่านอย่าดูหมิ่นฝีพระหัตถ์พระเจ้าในชีวิตของท่านและเริ่มปลดปล่อยสิ่งนั้นออกมาถวายตัวแด่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องกี่ท่านวันนี้อยากจะถวายตัวกับพระเจ้าเพื่อการรับใช้พระเจ้าท่านอยากมีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าต่อใบหน้าที่ท่านพบต่อผู้คนที่ท่านได้พบในชีวิตประจำวันแต่ละวันท่านอยากให้เขาได้รู้จักพระเจ้ารู้จักความรักของพระองค์และวันนี้ท่านขอถวายตัวที่จะเป็นผู้รับใช้ขอถวายตัวที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อถ้าเป็นท่านวันนี้ยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าข้าพเจ้าขอถวายตัวขอรับใช้พระเจ้าผู้คนที่พระเจ้าพาไปพบงานรับใช้ที่พระเจ้าพาไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่พระเจ้าทรงนำนั้นเราขอถวายตัวเพื่อจะปฏิบัติพระองค์เพื่อจะรับใช้พระองค์อย่างสุดกำลังความสามารถแม้ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเราขอจะเป็นนักแสดงที่เล่นให้กับผู้ชมคนเดียวพอใจคือพระเจ้าเราอยากขอให้พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเราทั้งในที่ลับและในที่แจ้งเราขอถวายตัวที่จะสัตย์ซื่อกับหน้าที่ของเราปรนนิบัติพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยา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 เราจะนมัสการด้วยกันครับสิ่งประเสริฐที่ฉันต้องการ ขอถวายตัวและขอปฏิบัติพระเจ้าขอพระเจ้าให้คริสตจักรแห่งนี้ได้ค้นพบของประทานฝ่ายวิญญาณขอให้ผู้ชมผู้ฟังทุกคนจะได้พบของประทานและเขาจะเสริมสร้างพระกายของพระเยซูเขาจะเสริมสร้างคริสตจักรของเขาและจิตวิญญาณอีกมากมายนอกคริสตจักรจะได้รับความรอดและพบความรักพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรที่คริสเตียนจะลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอให้ฤทธิ์เดชอันเลิศเป็นเหมือนน้ำพุที่พุ่งขึ้นอยู่ในชีวิตของเราสิ่งที่มีอยู่แล้วจะพุ่งขึ้นในชีวิตของเราจะถูกใช้จะถูกฝึกฝนรับการพัฒนาขอพระวิญญาณทรงกระทำให้ทุกอย่างนั้นรุ่งเรืองขึ้นทรงกระทำให้สิ่งดีนั้นรุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นเพื่อเป็นพระพรพระเจ้าให้เราก้าวข้ามจากการรับใช้วาระของตนเองไปสู่การรับใช้ในวาระของพระเจ้าไปสู่วาระความทุกข์ยากของคนในสังคมไปสู่วาระแห่งอาณาจักรพระเจ้าข้าแต่พระเจ้านี่คือเวลาของอาณาจักรพระเจ้านี่คือเวลาของแผ่นดินพระเจ้าฮาเลลูย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 าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ